ดีไซเนอร์ประมาณ600คนครับใน600คนเนี่ยเฟล 90% นะครับขายไม่ได้คือลงทุนจ่ายตังค์ให้มันออกแบบมันเดินออกแบบอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมันก็ขายไม่ได้แล้วมันก็เจ๊งที่เราเห็นอยู่ในกันในตลาดนะครับมันแค่ 10% ครับซึ่งใน 10% ของ Galaxy นี่คนโคตรรวยเลยนะครับมันมีพูดต่อไปของพอดีมันเป็น Q&A session ของการสนทนาครั้งนี้มีจำชื่อไม่ได้เขาเป็นประธานของ IDEO ครับเป็นบริษัทคอนซัลเทนซีในการออกแบบโปรดักต์เขาพูดถึงซิลิคอนวาเลย์ครับ 98% ของอินเวนชั่นที่เกิดขึ้นในซิลิคอนวาเลย์เฟลหมดนะครับไอ้ที่มันประสบความสำเร็จคือ 2% ซึ่งไอ้ 2% นั้นก็กระทบโลกนะครับครับคือมันอาจจะต้องในมุมนี้ที่ประเด็นนี้ที่พูดคืออยากให้ผู้ฟังหรือคนที่เป็นผู้ประกอบการลองเผื่อใจให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นบ้างเพราะว่ามันจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันจะมีเพลงฮิตที่เราแต่งขึ้นแล้วทำขึ้นได้ดังสักอัน Angry Birds เขาทำมา500เกมครับดังอันเดียวก็ดังแล้วครับเอดิสันก็ทำเฟลมาเป็นพันอินเวนชั่นก็อันที่ดังๆก็คือที่เราใช้กันอยู่นั่นคือคุณพิชิตมองว่าที่แบบทำกันมาเยอะก็เฟลกันมาเยอะอย่างงานอาร์ตแบบนี้ถูกต้องไหมครับอย่างงานศิลป์ต่างๆนานาอย่างนี้นะก็เกิดจากแบบโอ้โหนะเพชรเม็ดงามมันจะมีสักกี่ชิ้นงานถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยสอบถามนิดนึงว่าปัญหาของงานที่เป็นงานออกแบบของบ้านเราหรือว่างานครีเอทีฟของบ้านเรามันคืออะไรในมุมมองของทั้งสองท่านนะที่ว่าเรียกว่าเฟลอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่แบบออกแบบแล้วเฟลอย่างบางคนอย่างเงี้ยอย่างแทนที่เราไม้แผ่มาทำเงี้ยกลับไปทำได้อีกมุมนึงแล้วก็ขายไม่ออกอะไรเงี้ยผมว่าภาพนะครับแล้วก็ดีไซน์มันก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็การไฟการสู้ต่อสู้ในตลาดนะฮะมันก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติเรามีความออกแบบที่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างคุณจะไปคีย์เวิร์ดคำว่าคุ้มไฟไม่ไผ่ใน Google ก็ไม่เจองานผมครับมันก็ต้องแตกต่างกันครับคราวนี้ในวันนี้เนี่ยก็มีภาพมาโชว์ด้วยต้องไหมครับก็อยากให้คุณกรกฎช่วยแนะนำนิดนึงครับว่าโปรดักต์แต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้งานครับก็ลองเปลี่ยนเอาเป็นภาพที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับอันนี้เป็นโปรดักต์ที่ทำแบบขำๆมันก็ขายดีแล้วก็เปลี่ยนเอาภาพอื่นไปนะครับมีไหมครับเปลี่ยนเอาภาพที่ไม่ใช่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับอยากให้เขาเปลี่ยนเบียร์ไหนขายไม่ได้ไหมครับไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีเลยนะครับขนาดทำขำๆนะใช่ครับก็ยังผมอยากขำมากเลยนะก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับอย่างเช่นวิธีการอย่างโวท็อปที่เขาทำกันจะตายกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามหาพื้นที่ฟรีของรัฐบาลที่จัดให้นะครับแล้วก็ไปไหนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วคนที่มาซื้ออย่างเช่นการเกือบออกแฟงเนี่ยฮะของโอท็อปเนี่ยพอเราเห็นดอกไม้พลาสติกหรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยพอคุณเข้าไปก็คุณจะเห็นทั้งแถวเลยแล้วทั้งแถวนี่มันเหมือนกันหมดเลยรอสุ่มดูว่าเหมือนตลาดหนองมนจะซื้อเข้าหลังร้านไหนอ่ะมันก็นึกไม่ออกว่าอะไรอร่อยอ่ะใช่ไหมครับมันเหมือนกันตรงนั้นมันก็เลยตายกันตามไปถ้าสมมติว่าทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงครับเริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อนถ้าโอท็อปมีการเดินทางไปต่างประเทศโดยลำพังเนี่ยผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะต้องเตรียมตัวทุกอย่างเรียนภาษาการจองตั๋วเครื่องบินการทำวีซ่านั่นไงแล้วป้าๆที่ไหนก็จะทำฮะถูกไหมครับแล้วก็มองหาพื้นที่ฟรีเพื่อจะขายของอย่างกะลาสักอันหนึ่งเนี่ยไปขายพื้นที่ฟรีแล้วคนที่มาเที่ยวใครครับนักเรียนข้าราชการแล้วพอมาซื้อทีก็ได้โปรดขายให้ผมหน่อยเถอะเพราะว่าผมเป็นท่านผู้วิเศษมาซื้อแล้วลดราคาให้หน่อยได้ไหมขอซื้อสักอันหนึ่งเถอะถูกไหมฮะตายครับทำกันมาทั้งหมู่บ้านแล้วขายแบบถูกๆชาวบ้านก็เห็นว่าเจ้าขุนมูลนายมาซื้อเนี่ยก็อ่ะโอเคยอมไปตายตัวเองครับตัวเองฆ่าตัวตายเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพนะครับใครทำภาพอยู่ครับมันวนประมาณ3รอบแล้วครับแล้วก็มันมีหัวข้อที่ถามว่าองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับครับของดีไซน์เนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของตัวเองเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันมีวัดเยอะมันมีวัฒนธรรมเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีเกี่ยวกับศิลปะที่เราเห็น
รอบตัวเลยทีนี้ผมได้สัมผัสเกี่ยวกับวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆพ่อผมพาไปตอนที่มีวันสงกรานต์จะมีการเข้าไปสู่การทำตัวนักษัตริย์ไปประกวดที่อำเภอเมืองเพราะนั้นผมก็จะอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็อยู่กับกงเต็มที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังให้กับทีมงานผลิตแต่ว่าวันนั้นมันซึมซับหลังจากที่ประกวดงานสงกรานต์เสร็จจะมีตัวประจำราศีประจำปีฮะเช่นม้าวัวครุฑช้างพวกนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะของการซึมซับวัฒนธรรมพอซึมซับวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเราเห็นความอ่อนช้อยของลายไทยเราเห็นความอ่อนช้อยของกระบวนการสร้างขึ้นรูปทรงของประติมากรรมแล้วก็เอาเก็บมาใช้เพราะว่าในกระบวนการคิดตอนเด็กๆผมชอบวาดภาพเหมือนกันแต่พอเวลาเราเริ่มมีกระบวนการการเรียนรู้แล้วเนี่ยการค้นคว้าหาความรู้การหาประเด็นศึกษาแม้กระทั่งการอ่านหนังสือที่เป็นปรัชญาเช่นเซนหรือว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยมันควบคู่ไปกับการเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะสุนทรียศาสตร์แล้วก็ความงามรสนิยมแม้กระทั่งวิชาศิลปะพื้นบ้านวิชาศิลปะไทยวิชาศิลปะเอเชียพวกนี้เราจะเรียนมาแล้วก็เห็นหลักของมันว่าเราจะทำอย่างไรครับให้กระบวนการของวัฒนธรรมเนี่ยมาสู่การออกแบบได้เมื่อเราได้รับรู้แล้วเนี่ยมันประสานกันระหว่างงานออกแบบและวัฒนธรรมเข้าไปแล้วเราก็ดีเวลลอปขึ้นมาเป็นเทคนิควิธีการองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการแสดงออกในเทคนิควิธีการของเราผมโชคดีตรงที่ผมใช้เทคนิควิธีการของโก๋งซึ่งเป็นวิธีการทำว่าวและดึงขึ้นมาเป็นงานศิลปะนะครับต้องเปิดเลื่อนๆไปนะครับมันไม่ใช่เป็นภาพเดียวเห็นว่ามันเป็นภาพเดียวอยู่นิ่งๆครับจิ้มๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันมีความแตกต่างเยอะมากแล้วก็อย่างเช่นอันนี้เราได้เป็นสัมผัสวัสดุนะครับการเหลาไม้ไผ่เนี่ยทีแรกผมเหลาไม้ไผ่นะครับมันจะเป็นลักษณะของการง่วงแล้วก็เพลียปวดเมื่อยแต่ว่าถ้าสมมติเราผ่านไปสักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยการสัมผัสทำไมต้องใช้ไม้ไผ่สีสุกที่ผมบอกเพราะผมต้องทดลองว่าทำไมก็เพราะว่าไม้ไผ่ชนิดอื่นเนี่ยมันหยาบและบาดมือพอเวลาไม้ชนิดนี้มันรู้สึกว่านุ่มเนื้อละเอียดแล้วไม่มีเสี้ยนครับแล้วมันก็ทำให้เราเหลาได้เพลินเราลืมความปวดเมื่อยไปแล้วมันจะเกิดเป็นลักษณะของการนั่งสมาธิของตัวเองในการเหลาไม้ไผ่แล้วก็เหลาได้ทั้งวันพอเหลาได้ทั้งวันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ปริมาณของการเหลาไม้ไผ่แล้วเราก็ได้เกี่ยวกับความรู้บางทีมันรู้สึกว่าจิตมันว่างพอจิตมันว่างเราก็รับรู้ได้ง่ายแล้วอย่างนี้มันมาจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงผมเห็นรูปทรงเสร็จปั๊บผมก็สัมผัสว่าเฮ้ยมันสามารถทำเป็นโครงสร้างได้นะอย่างนี้เป็นลักษณะของเปลือกหอยหอยแครงนะครับโอ้โหแล้วก็พอเวลาเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยเช่นผักกาดขาวมันก็มีชิ้นหนึ่งที่เป็นผักกาดขาวนะครับเดี๋ยวไปอีกสักสองสามวิธีการเหลาอันนี้ผมเหลาข้อให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ท้องไม้น้อยแล้วเหลาเนี่ยบางทีมันหักแล้วเริ่มใหม่ผมแล้วพอเวลาเรามาดัดโค้งมันไม่กลมผมชอบมากพอมันไม่กลมแล้วเราก็เอาเส้นตั้งที่ไม่เท่ากันมาดัดแปลงมันก็เกิดเป็นรูปทรงที่พิ้วและอิสระอย่างนี้ผักกาดขาวของผมปีหนึ่งผมทำได้ประมาณ2ชิ้นชิ้นหนึ่งประมาณ3เดือนนั่งทำอยู่อย่างนั้นแหละสามเดือนใช่ครับอย่างนี้มาจากดอกกุหลาบเป็นต้นแบบของกุหลาบปัจจุบันซึ่งขายดีมากๆแล้วก็เราก็ได้ใช้วัสดุที่แบบว่ามันเป็นแก่นแท้ของไม้ไผ่นั่นคือใช้ผิวอย่างเดียวแล้วเอาเนื้อไม้เนี่ยมาลงควันเลยให้ผิวไม้ไผ่ไม่เป็นอะไรแล้ววิธีดัดโค้งของกบเนี่ยถ้าเป็นในตำราของเบียร์สิงของเขาเนี่ยท่านยาพระลมพิรีเขาจะใช้น้ำมันกิโลซึ่งมาจากน้ำมันเครื่องแต่ว่าผมเนี่ยใช้น้ำตาลโขนกซึ่งเป็นน้ำตาลจากเพชรบุรีเอามาเคี่ยวให้เป็นน้ำแล้วมาทาโก๋งบอกว่าความร้อนของน้ำตาลเนี่ยมันร้อนกว่าน้ำมันจะซึมเข้าเส้นใยของไม้ไผ่แล้วก็ทำให้ดัดโค้งได้ง่ายกว่ามากกว่าน้ำนี่คือโก๋งอายุประมาณ89ปีแล้ว89เทคนิคผมตอนนี้ผมไม่ยังอยู่นะครับเทคนิคเหล่านี้สักครู่นี้นั่งมองตาคิดเหมือนกันครับถามว่าเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้เป็นวิธีวิจัยยังไม่ได้ขายอะไรเลยยังใช่ไหมฮะครับถ้าถามว่าตั้งราคาโอ้
มันก็มีราคาขายของโปรดักต์ที่มาปัจจุบันแล้วฮะเปิดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคลิกไปเรื่อยๆเพราะว่านี่มันเป็นวิธีวิจัยของผมว่า มันเป็นโครงสร้างแล้ววิธีการขึ้นโครงสร้างผมใช้วิธีการขึ้นโครงสร้างแบบเครื่องจักรสาร มันจะทำให้มันขึ้นโครงสร้างได้แน่นครับอันนี้เปิดวนแล้วครับวนอีกแล้วอ่ะเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับเปิดมันนี่อะไรครับนี่เปิดข่อยนะฮะอ๋อที่บอกใช่ไหมครับนี่มาจากตักกาเนาะแล้วพอเวลาอันนี้คือผมให้ตอนนั้นที่ไปประกวดนะครับแล้วก็พอเวลาผมไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่พี่สุวรรณถามว่าคุณจะเอาอะไรไปโชว์เนี่ยผมก็เอาตรงนี้ไปแสดงให้พี่สุวรรณดูแล้วพี่สุวรรณก็ถามว่าเฮ้ยคุณจะเอาอะไรไปหลังจากนี้ก็จะเป็นแฟร์แล้วครับเพราะว่าเราเริ่มมีโอกาสแล้วก็จัดการองค์ประกอบสำคัญก็คือการจัดการระบบความคิดของเราการเป็นนักเรียนศิลปะเนี่ยเราจะต้องฝึกปลือฝีมือให้เก่งและเชี่ยวชาญพอเราจบแล้วเราต้องเรียนรู้อีกการขายการทำ Microsoft Excel ซึ่งคิดตังค์ไม่เป็นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบของศุลกากรแล้วก็หลงยาแล้วก็ไปสิงคโปร์แหล่งกำเนิดสินค้าอันนี้คืองานที่เป็นไมซองวันนั้นที่ผมไปฝรั่งเศสเนี่ยผมมีเงินไป 5,000 บาทบินไปแลกเงินได้น้อยอยู่เลยครับไม่มีตังค์หรอกครับวันแรกก็หมดแล้วแต่ว่าสู้ตายอ่ะเพราะว่ารัฐบาลเขาจัดให้แล้วทีนี้พอเราไปแล้วอ่ะวันแรกก็ขายได้หมดแล้วจะมีคนพวกนักออกแบบนะครับเช่นสถาปนิกแล้วก็ดีไซเนอร์แฟชั่นดีไซน์อินทีเรียร์ไบเออร์มายืนต่อแถวอ่ะฮะอยากจะคุยกับผมคุยเรื่องวัฒนธรรมอย่างเดียวเลยบ้านคุณเป็นยังไงทำไมคุณไม่ได้ถอดรองเท้าเดินหรืออะไรเงี้ยเป็นตอกกำแพงหรือเปล่าแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยมันทำให้เขาประทับใจอยู่กับเรื่องราวที่เราเล่าให้ฟังผมไม่มีเวลากินข้าวเงินที่ได้มาวันแรกคือขายหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ได้ออเดอร์จาก Habitat ซึ่งมีประมาณชิ้นละประมาณ400ชิ้นต่อแบบซึ่งแบบว่าวันนั้นผมมีคนช่วยผมแค่2คนเองแล้วโอกาสมันมาแล้วฮะคือเราคว้าโอกาสด้วยวันนั้นผมขายไม่ได้ผมไม่ได้ทำออเดอร์ตามที่เขาสั่งชิ้นละ10,000น่าเสียดายแต่ว่าเรากลับมาแล้วสอนคนที่ตามบอกไว้มันก็คือการจัดการนั่นแหละครับแล้วมันก็เลยได้โอกาสได้เจอกับคนมากมายเช่นคนที่อยู่ที่นิวยอร์กเข้ามาเราก็ได้โอกาสในการแสดงงานศิลปะที่เราชอบทำนะครับพอเราทำเสร็จปั๊บมันก็ได้โอกาสในการเจอกับอินทีเรียซึ่งมันทำให้มันรู้สึกว่าเราเป็นมืออาชีพพอเป็นมืออาชีพเขาก็สั่งงานเราไปที่แชงกรีลาที่บูราเคซึ่งเป็นนักออกแบบที่เราไปเจอในงานแฟร์ของเมืองไทยเพราะว่าผมไปแฟร์เนี่ยแฟร์เมืองไทยก็จะมีแฟร์ที่เป็นขายโปรดักต์แต่งบ้านเราไม่สามารถที่จะทำให้เขามั่นใจว่าเราจะต้องทำงานประดับโรงแรมขนาดใหญ่ได้แต่ว่าพอเราได้ไปแล้วเนี่ยเราหิ้วพอร์ตไปด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างมันก็เลยคือโอกาสของเราที่เราจะนำเสนอบูธของผมเนี่ยราคา 8,000 บาทอยู่หน้าห้องน้ำโอ้โหมีแต่คนเข้าทุกคนไม่แบบเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำเขาเข้าห้องน้ำใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยมันมุกกันได้ดีพอออกมาเนี่ยมันก็ได้โอกาสได้เราได้เจอพูดแบบบ้องๆอ่ะแต่ว่าเราขายของเราคนเดียวอะฮะเราก็ได้โอกาสเพราะว่าเราเป็นคนที่สอบทุกแล้วพอเวลาผมได้ออเดอร์ครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพอได้เงินทุนจากใบพีโอมาเขาได้ให้แค่ 30% เองผมก็เอาพีโอเหล่านี้ไปยื่นธนาคารทุกธนาคารเลยนะฮะกลับมาคำเดียวเลยเออฝันแล้วพี่ก็ช่างมันผมก็อีเมลไปถามที่ฝรั่งเศสบอกพี่ผมขอเงินเพิ่มได้ไหมครับ มันก็เป็นโอกาสที่จะต้องทำงานเสร็จรุ่งเช้าผมได้ตังค์แล้วอ่ะผมทำงานเสร็จเลยโอเคมันก็เลยทำให้เป็นโอกาสหลายอย่างเช่นโรงแรมที่เอเมอรีภูเก็ตนะครับอันนี้3เมตรแล้วก็ทีมช่างต่อเรือที่บ้านไม่มีงานทำนะครับก็เลยเอามาช่วยกันทำเป็นเบิ้มมากเลยนะทำเป็นลักษณะการจัดการแล้วก็รถหกล้อแถวบ้านเนี่ยที่ขับส่งพวกปลาเนี่ยไม่มีแล้วก็ขับไปส่งงานก็อันนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับพวกเดคอเรทพวกงานฝาผนังเช่นเรือใบแล้วก็ลมนะครับเราสามารถจัดการได้ทีมทั้งหมดนี่เป็นทีมเซตอัพของผมหมดแล้วก็ไปยืมนั่งร้านจากที่วัดแถวบ้านฝากหาหลวงพ่อสบายเลยครับคือใช้ facility ในเค้าเจอของแท้จริงนะฮะครบถ้วนหมดทุกอย่างจริงแล้วเราไม่มีเราก็มีแค่ไอเดียแล้วก็ความคิดแต่ว่าทีมงานผลิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็จะเป็นม.3 ม.4ตอนนี้ปัจจุบันเค้าโตขึ้นมากแล้วตอนนี้เป็นมืออาชีพก็มี
ประมาณอยู่ประมาณ50คนแล้วก็หาแหล่งผลิตที่เป็นไม้ไผ่ที่บ้านแหลมที่บ้านลาดและเขาย้อยซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ทำจากสารอยู่แล้วแล้วเขาขายกระด้งกระจาดไม่ได้ขายไม่ออกป้าๆแก่ๆก็ไม่รู้จะทำอะไรบอกป้าช่วยปรับไม้ไผ่ที่ผมอยากได้หน่อยแล้วทำวัตถุดิบให้ผมเฉยๆแค่นั้นพอลงควันให้ผมแช่น้ำยาให้ผมแล้วทำให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวทีมผลิตก็จะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมันนอนดึกได้ตื่นเช้าได้สบายเลยฮะไฟกันแหลกเลยเราทำให้ตรงต่อเวลาเท่านั้นเองครับอย่างนี้ก็อาปัวนิวกินีแล้วออกแบบเป็นลักษณะของลายก้อนเมฆสีทองครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถทำให้เขาเชื่อใจแล้วก็ทำให้เสร็จตรงตามเวลาแล้วก็อันนี้ของมารีน่าเบซานคือเราไปที่ไซต์งานเนี่ยเราไปเหมือนออสติสเลยเขาเช่าที่พักตั๋วเครื่องบินเสร็จดินเนอร์เรียบร้อยเราไปชี้ให้ออสเตรเลียเขาเซตอัพเท่มากครับดูนี่นะดูเท่เท่ครับคราวนี้มาถามพี่พิชิตบ้างดีกว่าเห็นแบบนี้เยอะไหมครับที่เป็นผู้ประกอบการแบบนี้ครับเพราะว่าเราอยู่ที่ CDC เนี่ยเราเจอผู้ประกอบการเยอะเอาจริงๆคิดว่าน้อยน้อยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาพยุงทั้งตำบลเขาพยุงจริงๆนะครับรับงานทีเดียวนี้ได้ทั้งตำบลได้ทั้งวัดได้ทั้งช่างเรือช่างอะไรเต็มไปหมดคือคนย้อนกลับไปคำถามอาจารย์กู๊ดตอนก่อนที่เมื่อกี้จะถามจนผมลืมไปแล้วเหมือนกันคืออย่างเคสที่เป็นเหมือนคุณกรกฎเองก็เป็นรายเคสนะครับที่เหมือนแบบจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ฮะสำหรับชาวบ้านทั่วไปเหมือนกันปัญหาถ้าผมจำไม่ผิดผมเขียนประเด็นไว้นะเหมือนบอกว่ามันอะไรคือปัญหาในการจะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างเนี่ยนานละแล้วดูจะทำการบ้านมานะครับก็ส่วนใหญ่คือผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้คงอยากจะผมคิดภาษาไทยไม่ออกประสบความสำเร็จในจุดใดจุดหนึ่งอาจจะกว่าคุณกรกฎก็ได้หรือแบบประมาณคุณกรกฎก็ได้หรืออีกนิดนึงเป็นบางส่วนของการหมดก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นของบ้านเราที่อาจจะมองแล้วทำไมมันเกิดขึ้นกันไม่ได้มากแบบนี้มันอาจจะมาจากเรื่องคือประเทศเราต้องยอมรับว่ามันรั่วเยอะครับรั่วในทุกที่แล้วก็ทุกคนก็พยายามจะช่วยกันอุดแต่มันอาจจะต้องอุดพร้อมๆกันหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะรั่วกันไปรั่วกันมาอันหลักๆที่เคยคุยและสนทนากับท่านผู้รู้หลายๆคนทั้งอาจารย์และเพื่อนๆในที่ทำงานมันคือเรื่อง knowledge กับ education นะคืออันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามมันแทบจะรู้กันอยู่แล้วครับคือประเด็นว่าทำยังไงให้เราจัดการเรื่องความรู้มาสู่ธุรกิจเราได้อันที่หนึ่งมันอาจจะเป็นตัวแปรที่ว่าคนที่ทำธุรกิจแล้วออกจากโรงเรียนแล้วอาจจะไม่อยากเรียนแล้วครับบางทีก็จะไปมุ่งเน้นว่าฉันอาจจะต้องทำอย่างเดียวเพื่อให้ได้งานได้เงินออกมาจัดการบริหารบริษัทให้มันอยู่ในมีโมเมนตัมที่ดีอะไรเงี้ยถ้าออกไปเรียนออกไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรทำให้หยุดแต่บางทีการหยุดบ้างเพื่อเติมเต็มมันอาจจะช่วยตัวแปรหลายๆตัวแปรที่มันมองเห็นเยอะฮะคือคนที่ทำธุรกิจแล้วอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องคือบางคนอ่ะคือผมพูดบนพื้นฐานว่าคนที่ทำธุรกิจไม่มีความจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบและศิลปะนะครับครับคือถ้าคุณมีความรู้มีความเข้าใจหรือสามารถหาจุดอ้างอิงหรือถ้าภาษาอังกฤษที่พูดและครอบคลุมอีกหน่อยนึงคือ reference คือ reference ที่คุณใช้ในการทำธุรกิจไม่ว่าในเชิงของรูปแบบโครงสร้างธุรกิจหรือรูปแบบของการทำธุรกิจในการในเชิงออกแบบหรือแม้กระทั่งหนังสือออกแบบที่ไปซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปที่มีอยู่ฮะถ้าเกิดคุณสามารถ access หรือเข้าถึงของพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นจุดตั้งต้นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของ education หลักๆอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่แบบทำไม่เป็นเลยแต่ว่ามีใจมีต้นทุนอยู่บ้างต้นทุนนี้อาจจะรวมไม่ได้พูดถึงสตางค์อย่างเดียวครับมีความพร้อมในหลายๆปัจจัยนะฮะเรื่อง collaboration ครับการร่วมมือกันเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้อาจจะวินวินและโตไปด้วยกันได้อย่างถ้าเกิดดูประเด็นของคุณกรกฎเองคุณกรกฎก็ทำงานแบบ collaboration นะครับคือแบบลดส่งปลาที่ไม่ทำแล้วนี่คือการ collaboration ครับคือเขาก็วินคุณกรกฎก็ได้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องทำความเข้าใจอันนึงคือไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้และไม่สามารถ centralize ได้คนเดียวมันจะต้องทำงานเป็น network
มันต้องมีเครือข่ายมีกลุ่มเพื่อนฝูงมีกลุ่มซัพพลายเออร์ที่รู้จักแล้วทำงานพร้อมๆกันร่วมกันแล้วมันจะใหญ่เพราะมันถ้าแยกกันมันก็จะเป็นเหมือนกับหิ่งห้อยเล็กๆๆๆๆครับบางทีเราอาจจะต้องแบบอยากได้